วิดีโอนี้จัดคลังแสงสำหรับคนชอบทำงาน DIY สวัสดีครับเพื่อนๆ อยู่ช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B DIY งานช่างง่ายๆที่เราสามารถทำได้เองที่บ้านนะครับและเพื่อนๆก็ยังอยู่ในคลิปวิดีโอซีรีส์ยาวๆกับการสร้างบ้านน็อกดาวน์ของผมในพื้นที่ตรงนี้ครับสำหรับพื้นที่ตรงนี้นะครับจะเป็นพื้นที่ของ T3B Studio เป็นพื้นที่ที่ผมใช้ถ่ายทำรายการเป็นห้องอัดแล้วก็ห้องตัดต่อทุกอย่างในจินตนาการผมเนี่ยผมก็จะเอามาสร้างรวมไว้ตรงนี้นะครับทุกคนครับผมเชื่อว่าทุกคนก็มีบ้านนะครับแล้วก็เป็นบ้านหลังใหญ่นะเวลาที่เราอยากจะเปลี่ยนแปลงบ้านตามจินตนาการของเราเนี่ยพื้นที่มันใหญ่ครับมันทำไม่ได้แต่พอแยกบ้านมาทำหลังเล็กๆแบบนี้นะครับอะไรที่เราอยากทำอะไรที่เราอยากได้เอามารวมไว้ตรงนี้มันง่ายมากๆครับทุกคนครับพื้นที่ตรงนี้จริงๆมันควรจะเสร็จตั้งนานแล้วนะแต่ผมเองก็อดไม่ได้ครับหันไปหันมาตรงนู้นก็อยากทำตรงนี้ก็อยากทำหันไปทำโซลาร์เซลล์หันไปทำรถกว่าคลิปวิดีโอนี้จะได้ออนแอร์เกือบ2เดือนแต่จริงๆเนี่ยงานทำใกล้ๆกันครับและสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาปรับปรุงห้องตรงนี้ที่เหลืออยู่ให้กลายเป็นช็อป DIY สไตล์ผมเองครับคลิปนี้จะเป็นงาน DIY เล็กๆน้อยๆแบบรวมๆนะครับเพื่อนๆลองไปประยุกต์ใช้ดูทุกคนครับจริงๆงานนี้ผมค้างไว้ในตอนตั้งเสานะตั้งเสาเสร็จนะครับก็ค้างโครงไว้อย่างเดียวเลยแล้วก็ไปเอาชุดโซลาร์เซลล์เนี่ยมาติดครับเนื่องจากว่าได้ชุดโซลาร์เซลล์ฟรีมาจากพ่อตาหลายคนก็ทักผมมานะครับว่าชุดโซลาร์เซลล์เนี่ยทำไมเอามาติดนอกบ้านต้องติดในบ้านนะครับเพราะว่าตู้คอนโทรลเนี่ยอยู่นอกบ้านเนี่ยมันไม่ค่อยปลอดภัยครับโดนทั้งความร้อนโดนทั้งความชื้นแต่คือผมอยากจะบอกทุกคนว่าจริงๆแล้วพื้นที่ที่ผมติดชุดโซลาร์เซลล์เนี่ยมันเป็นพื้นที่ใต้หลังคาหลังบ้านตรงนี้ครับแต่ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เป็นห่วงแล้วก็เตือนมาในเรื่องของการทำหลังคานะครับเราก็ทำกันมาหลายหลังคาแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็จะไม่พูดซ้ำครับใครอยากดูคลิปวิดีโอนะครับส่วนในการทำหลังคานะครับเพื่อนๆก็ไปติดตามย้อนในวิดีโอเก่าๆนะครับตอนที่สร้างบ้านน็อกดาวน์หรือตอนที่ทำหลังคาดับเบิลรูฟตรงนู้นได้เลยครับตอนนี้หลังคาของผมก็เสร็จเรียบร้อยนะครับต่อมาเราก็มาทาสีผนังกันสักหน่อยนึงนะครับผนังที่ผมสร้างบ้านน็อกดาวน์หลังนี้เป็นสมาร์ทบอร์ดนะครับเริ่มต้นด้วยการทาพาร์เมอร์ครับพาร์เมอร์ก็จะช่วยทำให้สีของเราเนี่ยยึดติดลงไปบนตัวผนังได้ดีมากขึ้นทาพาร์เมอร์เสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็สามารถทาสีจริงได้เลยนะครับห้องนี้ผมจะทำเป็นสีเทาดำนะครับซึ่งผมมีสีเทาที่เหลือจากการต่อเติมบ้านครั้งก่อนอยู่ครับผมมีชั้นเหล็กเก่าอยู่นะแต่สีไม่ถูกใจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะเปลี่ยนชั้นเหล็กตัวนี้ให้กลายเป็นชั้นเหล็กสีดำครับพื้นที่ส่วนใหญ่เนี่ยผมใช้สีนิปปอนเพนต์ All in One ในการทาส่วนพื้นที่อื่นๆนะครับที่มันเป็นร่องเล็กๆนะครับหรือมันทาไม่ได้นะผมก็ใช้สีสเปรย์มังกี้วันช็อตในการพ่นเก็บครับพอสีแห้งเสร็จเรียบร้อยนะผมก็เอาตู้มาวางในพื้นที่เพื่อนๆจะเห็นว่าพื้นที่ตอนนี้รกมากนะครับเพราะผมเอาเครื่องมือของผมทั้งหมดเนี่ยมากองทิ้งไว้ครับดังนั้นเนี่ยผมต้องเก็บทุกอย่างเข้าตู้ให้เรียบร้อยก่อนผมใช้กล่องแบบนี้ในการแบ่งเครื่องมือของผมไว้เป็นหมวดหมู่ครับแล้วถ้าอะไรที่มันประเภทเดียวกันแต่มันมีเยอะๆนะครับอย่างพวกดอกสว่านนะครับเราจะแบ่งนะครับก็ใช้เป็นกระบะใบเล็กแบบนี้นะแบ่งเข้าไปข้างในได้อีกส่วนน็อตสกรูอุปกรณ์เล็กๆต่างๆผมก็จะมีเยอะมากนะผมก็จะซื้อเก๊ะแบบนี้นะครับไว้ใส่เก๊ะแบบนี้มันใส่ของไม่ได้เยอะนะครับดูขนาดนะครับมันก็จะแค่นี้เองนะแต่ก็ถ้าเกิดเราซื้อน็อตกล่องนึงนะครับหรืออุปกรณ์กล่องนึงเนี่ยมันก็จะใส่พอดีเลยส่วนของที่ชิ้นใหญ่หน่อยหรือซื้อมาเยอะๆนะครับก็จะใส่กระบะใบเล็กอย่างนี้นะครับแยกไว้นะเป็นกระบะแบบนี้นะครับกล่องแบบนี้เห็นไหมแยกไว้พวกนี้จะหยิบบ่อยด้วยนะเดี๋ยวเอาขึ้นมาแขวนกำแพงไว้ตรงนี้ส่วนเครื่องมือที่ใช้จริงๆผมไม่แขวนนะผมก็จะเอามาใส่ชั้นไว้แบบนี้ครับแต่เดี๋ยวจะทำที่แขวนเหมือนกันแต่ไว้สำหรับแขวนโชว์ทุกคนครับก่อนที่เราจะไปจัดของกันต่อเนี่ยผมจะให้เพื่อนๆดูนะครับปกติเนี่ยผมใช้โต๊ะเล็กๆแบบนี้นะครับเป็นโต๊ะหน้าขาวนะครับใส่เล็กๆแบบนี้ทำงาน DIY นะซึ่งผมบอกว่าสำหรับคนทำงาน DIY มันแคบจริงๆจะทำช็อปใหม่แล้วผมทำโต๊ะแบบใหญ่ๆสะใจเลยครับนี่คือวัสดุที่ผมจะใช้ทำท็อปโต๊ะนะครับนี่ก็คือประตูไม้เก่าที่บ้านผมที่ลือไว้นั่นเองนะครับโหหนักมากเดี๋ยวบานประตูที่เราจะเอาขึ้นไปเนี่ยมันหนักมากนะทุกคนเดี๋ยวเราเชื่อมเสร็จปุ๊บเราก็มาทดสอบความแข็งแรงกันหน่อยเชื่อมโครงเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จัดการทาสีกันสนิมครับแล้วก็ลองเอาตัวประตูเนี่ยขึ้นมาวางดูครับผมทำการตัดแต่งประตูเล็กน้อยนะครับเพราะว่ามีส่วนที่ติดอยู่กับเสาบ้านครับส่วนใบตัดที่ผมใช้เนี่ยจะเป็นใบตัดไม้สำหรับลูกหมูโดยตรงของบอสนะครับได้แล้วตัวนี้แข็งแรงสุดยอดอ่ะจะทุบจะตัดอะไรก็สบายแล้วครับต่อไปนี้เห็นมั้ยผมก็จะมีตัวไม้ MPF ครับอันนี้เป็นไม้ที่เหลืออยู่นะตอนที่ทำเตียงให้ลูกนะครับผมก็จะเอามา
วางตรงนี้นะจะได้ปรับหน้าโต๊ะของผมเนี่ยให้มันเรียบขึ้นสำหรับขอบตรงนี้นะครับผมก็จะใช้โครงริมนะครับสำหรับฝ้าทีบาร์นะครับในการเก็บขอบด้านล่างไว้แบบนี้ก่อนนะโดยวิธีการที่ผมติดเนี่ยผมก็จะใช้กาวตะปูในการติดนะครับทุกคนครับโต๊ะตัวนี้เป็นไม้ MPF นะซึ่งต้องบอกว่าจริงๆแล้วมันไม่เหมาะกับการเอามาวางใช้ทำงาน DIY หรอกเนาะแต่ว่ามันเป็นของเหลืออยู่นะครับแล้วผมต้องการปรับหน้าพื้นให้เรียบนะแล้วผมก็ยังมีกระเบื้องยางนะครับที่เหลืออยู่นะเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ครับทำการปูกระเบื้องยางในห้องครัวไปนะครับแล้วก็นี่เห็นไหมมันเหลืออยู่นะครับผมก็จะเอามาปูครับไว้สำหรับเวลาที่เราวางชิ้นงานแล้วถูไปถูมานะหรือว่ามันเลอะเทอะเนี่ยมันจะได้เช็ดทำความสะอาดได้หรือใครมีหน้าโต๊ะเก่าๆนะครับจริงๆเนี่ยเพื่อนๆสามารถซื้อกระเบื้องยางนะมาปูทับหน้าโต๊ะได้เลยนะจะบอกว่าช่วยได้เยอะมากครับโดยวิธีติดกระเบื้องยางไปกับโต๊ะเนี่ยเราจะใช้กาวขาวนะครับซึ่งเป็นกาวสำหรับทากระเบื้องยางโดยเฉพาะเนี่ยทาลงไปก่อนแล้วก็รอให้มันหมาดนะครับหลังจากนั้นก็ค่อยติดแผ่นกระเบื้องยางลงไปแล้วรอจนแห้งครับคนครับคือจะให้ดูนะว่าทำไมผมถึงต้องมีโต๊ะตัวใหญ่ๆนะครับอย่างตัวพวกแท่นตัดองศานะครับถ้าเกิดเราใช้พวกโต๊ะหน้าขาวนะหน้าก็จะแค่60เซนนะเพราะฉะนั้นเวลาที่ตั้งเครื่องเนี่ยมันจะไม่มีพื้นที่ในการทำงานเลยนะครับแล้วเวลาเราไปตั้งชิดผนังมากๆเนี่ยเวลาทำงานจริงเนี่ยมันตั้งไม่ได้นะมันต้องคอยขยับข้างขยับออกนะครับเห็นไหมเนี่ยเวลาเรายกขึ้นเห็นไหมครับอันนี้ขนาดโต๊ะ80เซนนะยังเกือบจะชนผนังเลยแท่นตัดพวกนี้ไม่ใช่เอามาวางเฉยๆแล้วมันจะใช้งานได้นะครับจริงๆแล้วมันควรจะยึดให้มั่นคงนะเพราะเวลาที่เราตัดนะครับมันมีการขยื่นนะตัวเหล็กที่ผมทิ้งเหลือไว้ด้านข้างเนี่ยผมไว้สำหรับแขวนพวกตัวยิงซิลิโคนครับผมใช้แถบแม่เหล็กมาติดข้างโต๊ะสำหรับเก็บอุปกรณ์ที่เราใช้บ่อยๆเพื่อนๆครับตอนนี้ผมจัดของทุกอย่างเข้าที่หมดแล้วนะเพื่อนๆจะเห็นว่าการเก็บของผมเนี่ยจะวางบนชั้นมากกว่านะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆไปดูช็อป DIY ของหลายๆคนนะครับก็ตามสมัยนิยมนะเขาก็จะมีตัวแผ่นเหล็กแบบนี้นะครับสำหรับติดกำแพงนะจริงๆถามว่าแผงแบบนี้จัดระเบียบของได้ไหมจัดได้เหมือนกันนะแต่ผมรู้สึกว่าเครื่องมือชิ้นใหญ่ๆเนี่ยผมวางไว้บนชั้นเนี่ยผมจะหยิบถนัดกว่าอันนี้ก็แล้วแต่สะดวกแต่ไหนๆครับสมัยนิยมเขามีนะเราก็ต้องมีกับเขาเหมือนกันทีนี้แผงที่ผมซื้อมานะครับราคาก็ไม่แพงนะประมาณ 3-400 บาทนะครับเขาให้มาพร้อมพวกอุปกรณ์พวกนี้หมดเลยเนาะก็คือพวกตัวแขวนนะครับแต่จะเป็นพลาสติกเราอยากได้ตัวแขวนนะใส่ตัวไหนนะครับเราก็ใส่ไปปุ๊บแล้วเราก็กดก๊อกนะครับล็อกมันก็เป็นตัวตะขอเกี่ยวแล้วนะอันนี้เราไม่ชอบเนาะอยากจะย้ายที่นะครับเราก็ถอดออกย้ายได้เนาะทีนี้ทำไมผมถึงไม่ใช้แผงแขวนของหนักนะครับต้องบอกเพื่อนๆนะว่าห้องของผมด้านหลังเนี่ยผนังตรงนี้เป็นสมาร์ทบอร์ดครับซึ่งโครงภายในก็เป็นโครงคร่าวนะครับมันไม่สามารถรับน้ำหนักเยอะๆได้จึงไม่เหมาะกับการแขวนเครื่องมือช่างผมก็จะแขวนแต่ของเบาๆครับทุกคนครับตอนนี้ผมก็จัดการจัดห้องทำงานของผมนะครับอย่างที่ผมอยากได้เสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับการจัดช็อป DIY จัดช็อปในการทำงานอันนี้ขึ้นอยู่กับความสะดวกของแต่ละคนนะครับเพราะแต่ละคนเนี่ยหยิบจับเครื่องมือแต่ละชิ้นไม่เหมือนกันนะครับใช้งานแตกต่างกันนะชิ้นไหนที่ผมไม่ค่อยได้ใช้เนี่ยผมก็จะวางซ้อนๆไว้ลึกๆหน่อยแต่ถ้าเกิดชิ้นไหนผมใช้บ่อยๆเนี่ยผมก็จะเอามาวางข้างบนนะครับหรือว่าแขวนไว้แบบนี้เพื่อให้หยิบใช้ง่ายครับเพื่อนๆจะเห็นว่าตรงที่ผมวางตู้เนี่ยผมจะทาสีไว้ข้างใต้ก่อนแล้วนะครับแล้วผมค่อยเอาตู้เข้าไปวางตอนต้นคลิปวิดีโอเพื่อนๆจะเห็นของละเกะละกะนะถ้าผมต้องเคลียร์ของออกไปก่อนแล้วก็มาทาสีนะครับของจะกระจายอยู่นอกบ้านเต็มไปหมดเลยดังนั้นผมก็เลยทาสีบางส่วนและจัดของไปก่อนเพื่อจะเหลือพื้นที่ไว้ทาสีตอนจบครับหลายคนคงสงสัยนะว่าเมื่อกี้มันมีเหล็กตรงนี้เต็มเลยแล้วเหล็กของผมหายไปไหนอันนี้คือออกแบบไว้ตั้งแต่ตอนทำบ้านน็อกดาวน์นะครับว่าจะทำแบบนี้นะครับนั่นคือใต้ฐานบ้านน็อกดาวน์เนี่ยผมไม่ได้ปิดโครงนะผมก็จะทำเป็นที่สอดนะครับเอาพวกเหล็กยาวๆเนี่ยสอดไปใต้บ้านแบบนี้เลยบ้านผมเนี่ยก็มีความยาว6เมตรพอดีเลยนะดังนั้นเนี่ยเหล็กเส้นหนึ่งจะใส่วางใต้บ้านพอดีเลยแล้วทำแบบนี้เหล็กไม่เปียกฝนแล้วก็ไม่เกะกะด้วยครับบ้านนอกดาวของผมตรงนี้นะครับมีโซลาร์เซลล์นะครับผมก็พยายามจะใช้ระบบโซลาร์เซลล์เป็นหลักนะและถ้าเราอยากใช้โซลาร์เซลล์ให้คุ้มค่านะครับเราก็ต้องใช้ไฟ24โวลต์ครับคือจริงๆในตู้คอนโทรลผมมีอินเวอร์เตอร์นะสำหรับใช้ไฟ220โวลต์ด้วยนะครับส่วนคอนโทรลเลอร์ชาร์เจอร์ของผมเนี่ยสามารถปล่อยไฟแบตเตอรี่เนี่ยมาใช้งานได้นะครับผมก็เลยต่อชุดไฟแบบนี้ไว้ใช้งานครับมุมตรงนี้ผมไม่ได้ปรับผิวไม่ได้สกิมนะครับเพราะนั้นเวลาที่เราใช้งานไปเนี่ยมันจะมีผงปูนลอยขึ้นมาพอลมพัดหน่อยนะครับมันก็จะเป็นฝุ่นแบบนี้เต็มไปหมดเลยเพื่อลดการเกิดฝุ่นที่พื้นนะครับตอนที่ผมทำพื้นปูนเสร็จเนี่ยผมก็จัดการนะครับเอาตัวนี้นะ TOAA 200นะครับเคลือบพื้นไว้ก่อน1ชั้นซึ่งเคลือบไปแล้วฝุ่นมันก็ลดลงแหละแต่มันไม่ได้หมดไปครับดังนั้นเนี่ยผมก็เลยตัดสินใจว่าผมจะทาสีพื้นส่วนสีที่ผมจะใช้นะครับก็จะเป็นสีตัวนี้นะครับเป็น Chinotech Roof Paint ของ Behr นะจริงๆเขาคือสีทาหลังคานะครับซึ่งเราสามารถเอามาทาพื้นปูนได้
โดยที่ข้างถังเขาก็เขียนไว้นะครับว่าสามารถใช้ทาพื้นปูนได้อย่างพื้นปูนสนามเทนนิสแบบนี้ซึ่งมันก็จะเป็นการเคลือบพื้นอีกชั้นนึงไม่ให้เกิดฝุ่นไม่ให้เป็นเชื้อราและที่สำคัญก็สวยงามมากขึ้นครับก่อนจะทาผมจะพาไปดูนะครับสีที่ผมทาพื้นไว้ประมาณเกือบ2ปีละมันคือสีกระป๋องเมื่อกี้เลยนะครับก็คือทาพื้นตรงหน้าห้องลูกชายผมนะทุกวันนี้สีมันก็อยู่ดีนะตรงนี้แบบฉีดน้องฉีดน้ำอะไรนะครับสีก็ไม่หลุดลอกล่อนนะใช้งานได้เลยตัวนี้เป็นสีน้ำนะครับทาได้สบายไม่แสบจมูกนะแล้วก็เนื้อข้นๆแบบนี้นะเราไม่ต้องผสมน้ำนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่ารอบนี้ผมไม่ได้ทาพาเมอร์นะเนื่องจากว่าพื้นของผมเนี่ยมีการทา TOAA 200ไว้แล้วครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆอยากได้ขั้นตอนที่ถูกต้องเลยเพื่อนๆจะต้องทาพาเมอร์ของเบเยอร์นะครับหลังที่ผมทาสีไป2รอบนะครับตอนนี้พื้นของเรานะครับก็กลายเป็นพื้นสีเทาเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆจะเห็นว่าพื้นที่ทาสีเนี่ยมันจะไม่คลายฝุ่นนะครับแล้วก็ไม่ทำให้ฝุ่นติดมือขึ้นมาครับการจัดการตกแต่งการทำช็อป DIY ก็ขึ้นอยู่กับความชอบและขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การใช้งานเวลาเราจัดเนี่ยเราก็ดูนะครับว่าเรามีเครื่องมือเรามีอุปกรณ์อะไรบ้างหรือว่าอนาคตเราจะซื้อเครื่องมืออุปกรณ์อะไรเข้ามาบ้างเราก็เว้นพื้นที่หรือว่าทำที่จัดเก็บสำหรับอุปกรณ์นั้นๆให้เหมาะสมครับอะไรที่ใช้บ่อยก็หาที่วางที่หยิบง่ายซะหน่อยอะไรที่ใช้ไม่ค่อยบ่อยเราก็สามารถใส่กล่องเก็บเข้าไปข้างในได้ครับทีนี้เราไปดูงบประมาณที่ผมใช้ในวันนี้กันดีกว่าครับพื้นที่ต่อเติมตรงนี้ผมเริ่มโดยการเทพื้นคอนกรีตทำเองทั้งหมดใช้เงินซื้อวัสดุอุปกรณ์ไป 4,800 บาทผมจัดการตั้งเสาทำโครงหลังคาแล้วก็ทำดาดฟ้าเพิ่มเติมใช้เงินไปอีก 4,454 บาทผมซื้อเหล็กวัสดุอุปกรณ์สำหรับทำหลังคาเมทัลชีทเพิ่มอีก 4,500 บาทสำหรับสีตู้เหล็กและกล่องต่างๆผมมีอยู่แล้วนะครับผมก็แค่ย้ายมาใช้งานการทำโต๊ะก็ใช้เหล็กที่เหลือจากการทำโครงหลังคาเนี่ยแหละครับส่วนบานประตูก็เป็นของที่เหลืออยู่อุปกรณ์ต่างๆส่วนใหญ่เป็นของที่เหลืออยู่ในบ้านครับผมซื้อกล่องเก็บอุปกรณ์ขนาดเล็กเพิ่มเป็นเงินประมาณ500บาทแผงสำหรับแขวนอุปกรณ์งานช่าง485บาทรวมงบประมาณในการทำพื้นที่ตรงนี้ทั้งหมดเป็นเงิน 14,739 บาทครับวัสดุที่เอามาใช้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นของเหลือในบ้านผมนะครับเวลาที่เราทำงาน DIY อะไรเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีเศษวัสดุเหลืออยู่นะครับผมก็จะเก็บไว้งานนี้จะไปงานเล็กๆน้อยๆแบบรวมๆนะครับส่วนไหนที่เป็นประโยชน์เพื่อนๆก็ลองเอาไปประยุกต์ใช้ดูนะครับและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 700,000 Subscribe หรือติดตามใน TikTok LINE Official แล้วก็ Facebook Fanpage ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายเดี๋ยวต้องมีคนทักว่าทำห้องเก็บของแล้วไม่มีประตูไม่มีผนังหรอโล่งๆแบบนี้เลยเดี๋ยววิดีโอต่อไปจะมาทำประตูกันครับประตูเปิดขึ้นแบบนี้ใครอยากดูวิธีทำรอติดตามวิดีโอเร็วๆนี้นะครับแชร์กันไปแชร์กันไปให้ผมด้วย